ถามจริงเลยในป่าเนี่ยมีผีไหมโอ้โหผมตอนเข้ามาอยู่ใหม่ๆนะเป็นไงสักแปดขวบตอนนี้อยู่สักแปดขวบอ่ะมาแล้วเว้ยเฮ้ยเนี่ยบอกให้รู้ตั้งเฮ้ยใช่แล้วเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยพึ่งก้าวขาน่ะฮะเฮ้ยตะคุ่มตะคุ่มเฮ้ยอะไรวะควายคุ้มคุ้มกระต่ายคุ้มกระต่ายครับคุ้มกระต่ายโอ้ยเฮ้ยคนอื่นเล่านะเวลาเล่าเรื่องผีนะคนอื่นเล่าน่ากลัววะแต่เล่าโอ้โหมันอะไรอ่ะผีนี่ผีป่านี่มันมาไงมาไงแล้วแปดขวบเลยมาต้นต้นตะเคียนตรงท้ายตรงน้ำตกอ่ะตรงน้ำตกเนี้ยฮะเฮ้ยเอาละวะเอาพี่นี่มองผมมองแล้วแป๊บกว่าไปแป๊บกว่าไปเฮ้ยพักเลยอ่ะโอ้เฮ้ยพระนี่เนี่ยเฮ้ยอะไรเขาเพี้ยนเนี่ยผีดิแกแอดตะคุ่มตกตัวหินตะคุ่มมาเงาตะคุ่มตะคุ่มตะคุ่มมาเฮ้ยหันหน้ามาเขาบอกว่าหันหน้ามาเฮ้ยเฮ้ยมานี่คือข้ามันแสงจันทร์สาดนะแสงจันทร์สาดไปเห็นเรื่องแล้วผีบ้านเนี่ยบอกว่าเฮ้ยนี่จะไปหลอกเนี่ยคุยกับใครคุยกับใครเนี่ยเฮ้ยหันไปกี่คนคนเดียวไปคนเดียวพูดกับตัวเองอ่ะพูดเอาพูดตัวเองเฮ้ยนี่ผีป่าแล้วล่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพูดมาแล้วผีป่าเนี่ยผีเฮ้ยเอาแล้วเว้ยเฮ้ยทำไมเราเฮ้ยพวกเองนะอย่าเข้ามาที่นี่บ่อยก็ชอบเข้ามาเล่นอ่ะจริงๆแล้วมีผีจริงมีจริงว่ะมีจริงนี่เคยเจอมาแล้วเป็นไงเป็นไงใช่เข้ามาตั้งแต่บ้านบ้านล่างของมึงไม่ได้มีคนมาทำความสะอาดเนี่ยคนทำไมว่าเฮ้ยขึ้นบันไดว่ะใครมาจู่ๆอ่ะเอาเลยครับเอาครับเฮ้ยคนละครั้งมันเหมือนมันกลัวคนเดียวอ่ะใครเดินมาอะไรยังไงเอาตอนผีออกผีมันเอาสนใจเลยปล่อยมันเถอะบ้านี่คนสติไม่ดีต่อไปนี้ผมไม่มาเล่นบ้านหลังนี้แล้วทีหลังอย่ามาทีหลังอย่ามาเพราะว่ามีผีใช่ถูกต้องเลยเคยเจอใช่ไหมขอไปบันไดขึ้นมาครับใครเฮ้ยอะไรเล่าใครขึ้นบันไดไม่รู้เอาไม่รู้แล้วไปนี่12แล้วอายุ12ชัด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 อายุ12นะที่เข้ามาเข้ามาในบ้านนี่ซนมากเลยประมาณเกือบเที่ยงคืนเออจะเข้ามาเฮ้ยขึ้นบันไดมาเลยครับขึ้นบันไดมาหน้าต่างใช่นั่งเอ๊ะหน้าต่างดังออดแอดออดแอดใครนะใครไอ้ตัวนี้ใครตัวผมเนี่ยตัวอ๋อตัวเราเองตัวผมเนี่ยเฮ้ยทีแรกตะคุ่มมาตะคุ่มมาพอหน้าต่างเฮ้ยหน้าต่างแล้วผมเราจะขึ้นเฮ้ยไปที่ไหนไปที่ไหนนี่คุณนี่นี่เลยมีคนแข็งแบบวิ่งเอาแล้วเว้ยทีนี้ก็ว่าเฮ้าเฮ้ยนี่ใช่แล้วชัดเจนชัดเจนเลยเอาใหม่หมดเลยไอเนี่ยสติดีแต่เนี่ยเหมือนจะบ้าเลยบ้าอะไรเข้ามานะตะคุ่มนะว่ามันมายังไงอ่ะบนหน้าต่างอดแอดอดแอดเนาะแล้วได้ยินเลยอะไรผีบ้าเนี่ยทำไมไฟบอกเนี่ยไฟสลัวเลยต้องรั่วครับถ้าไฟนี่ปั๊บเฮ้ยอะไรวะนะไปแล้วไปเฮ้ยชัดเลยชัดเลยวิ่งไงเล่าให้ใครฟัง